ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพามาชมการหาของกินที่วิถีธรรมชาตินะครับผมวิถีธรรมชาตินี่ครับวิถีธรรมชาตินำพามาโดยอาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อนะครับผมกำลังหานะครับหารังมดแดงจะมีรังมดแดงไหมอาจารย์อ้อนได้อะไรมั่งวัตถุดิบผมจะมาเอาสายบัวไปจิ้มครับครับสายบัวเนาะผมเก็บสายบัวเก็บสายบัวมันไม่ได้อะไรก็ต้องเก็บสายบัวแล้วเนาะสายบัวครับโอ้จะแก้ผ้าป่ะอาจารย์อ้อนนี่ต้องลงน้ำครับเราต้องลงจะเอาเกงยีนลงก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ครับผมต้องเอาผ้าลงครับแล้วผมก็จะเอาสายบัวนี่ครับครับสายบัวนี่แม่ผมนะครับอ๋อชื่อของแม่เนาะครับแม่บัวเนาะครับคุณแม่บัวคุณแม่บัวพาผมกินข้าวตั้งแต่เล็กจนใหญ่มาเลยครับนี่ครับวิถีบ้านๆของอาจารย์อ้อนผมจะมาแล้วหารังมดแดงอ่ะเจอไหมอาจารย์อ้อนเขากำลังไปหาอยู่ครับอ๋อต้องค้นหาเองเนาะครับนี่สายบัวครับนี่อ้าวสายบัวแน่นอนตอนนี้ไม่ได้อย่างอื่นก็ได้สายบัวก่อนสายบัวนี่จิ้มได้3อย่างครับนี่ครับต้นไม้เอายอดมันไปจิ้มด้วยยอดจิ้มได้ยอดบัวดอกมันล่ะดอกก็ไปแกงดอกแกงไหว้พระได้ไหมใส่กระป๋ากระป๋องแกงแล้วหัวล่ะหัวคนหัวมันคนหัวก็เอาไปต้มเป็นยาแก้ไอยารักษาโรคครับโควิดอ๋อนี่แก้ได้อีกแก้ได้อีกเป็นยาแก้ร้อนโอ้แก้ร้อนเนาะแก้ร้อนร้อนในดูนะครับดอกเล็กดอกแก่ดีหมดเห็นไหมครับครับวิธีลงมาเอาใส่เกงยีนลงไม่ได้ใส่เกงยีนก็ลงไม่ได้ไม่ได้ลามกนะครับนี่ผมใส่เกงยีนลงไปก็เละเทะหมดเลยหมดแล้วก็ต้องไปซักอีกผมต้องไปซักขี้เกียจอาบน้ำอยู่อาบน้ำก็ไม่อยากจะอาบอยู่นะครับไม่อยากครับไม่อาบน้ำน้ำก็แค่วิ่งผ่านเฉยๆครับนี่ครับสายบัวครับนี่เก็บอย่างนี้ครับมันไม่ได้อะไรก็เอาสายบัวไปก่อนเลยเนาะเสียค่าน้ำมันวันนี้รถบ่มีน้ำมันอยู่พอไม่มีน้ำมันก็เดินทางกันไม่ได้แล้วครับผมต้องหาน้ำมันที่สะอาดไม่มีสารพิษมีปลาด้วยครับมีปลาด้วยนะปลาจะทำยังไงได้เนี่ยถึงจะเอาได้เนี่ยก็จะลองงมดูเอาตอนนี้ถืองมได้ใช่ไหมเอาวางไว้เลยจานนอนวางไว้เลยอันนี้ก็กินได้นะครับครับกินได้วางไว้เลยครับแล้วสายบัวลองทำจะลองงมดูใช่ไหมลองงมดูครับมีวิธีไหนที่จะเอาได้ด้วยมือเปล่าอ่ะปลาจานนอนลองงมดูดิลองหาดูมีหาได้หรือเปล่ามีลงมาหามันเองมันจะมีสัตว์ประหลาดอะไรอยู่ในน้ำในอะไรมีบ้างไหมครับนี่มีปลาไหลเลยเอาปลาไหลเลยปลาไหลใช่ไหมครับต้องเอาซอมมาด้วยอ๋อแล้วไม่ได้ถืออะไรมาเลยใช่ไหมนี่มาหารูปลาไหลเลยสัตว์ประหลาดได้มาตัวนึงได้อะไรอีกอ่ะปูหินอ๋อปูหินปูหินเราได้ปูหินตัวนึงครับดูนะครับจะหาอะไรได้ไหมเนี่ยคิดว่าจะมีอะไรมาโชว์มาอวดเพื่อนเพื่อนไหมเนี่ยเอาลองหากบเขาดูยังไงหากบกบมันจะอยู่ตามพุ่มไม้อืมลอยวัวมันเดินลุยมันไม่มีแล้วหามดแดงต่ออ๋อหามดแดงเนาะอ่าหามดแดงมามดแดงเขาดูยังไงครับมดแดงมดแดงก็มันจะมีอยู่มันเป็นรังอยู่ถ้าเห็นมันก็จะทำรังอยู่อืมนี่ครับปูหินครับปูหินนะครับได้ตัวนึงแล้วจะไปทำอะไรได้ตัวนึงนี่ตัวเล็กๆนี่นี่ดูได้น้ำพริกสักถ้วยไหมนี่อันนี้เอาไปเกี่ยวอ๋อปูหินนะนี่ปูหินนะครับนี่เขาเรียกปูหินดูมันเด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 ินปูหินตัวหนึ่งนะครับดูมันเดินนี่เขาเรียกปูหินถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนั่นทางภาคอีสานนี่เขากินปูหินนี่เอาไปตำทำเป็นน้ำพริกจ้ำป่นจ้ำแจ่วจ้ำแมวเงาเงากินได้เลยครับครับอาจารย์อ้อนได้ผักแล้วเนาะตอนนี้สำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วไม่มาไม่เสียเที่ยวแล้วครับนี่เอาหอยไหมได้ผักหอยอะไรเป็นหอยอะไรหอยหาไม่ได้เดี๋ยวลองหาก่อนหอยอะไรหอยอะไรหอยกาบหอยแครงหอยลองหาดูลองหาดูลุงล้วงดูนะครับวันนั้นผมไปที่ใต้ไปล้วงไปเจองูดิกลัวไม่กลัวไม่กลัวไปจับงูดิผมไปจับงูเลยนะจับกลางตัวมันเลยคิดว่าปลาแต่มันมีเกล็ดโอ้ยตั้งแต่นั้นเลยไม่กล้าลงเลยครับหอยจูบนะหอยจูบนะครับหอยจูบตัวไม่ใหญ่หอยจูบเขาเรียกบ้านเราเรียกหอยขมอ่ะวิถีชีวิตง่ายๆของอาจารย์อ้อนกันงานะครับนี่ครับมาอย่างนี้เลยครับจะมีโอกาสได้อะไรไหมนี่ตรงนั้นน่ะไม่มีครับไม่มี
ไม่มีแน่นอนใช่ไหมข้างบนเราจะมีรังมดดงมดแดงอะไรไหมเนี่ยดูข้างบนด้วยแล้วลองดูก่อนชะเง้อดูหน่อยชะเง้อดูก่อนส่งสปายไปสืบหาอยู่ใช่ไหมครับส่งหน่วยกล้าไปส่งหน่วยกล้าตายหน่วยแนวหน้าไปเดี๋ยวเขากวักมือเรียกเราครับมีหน่วยอยู่มีอยู่อันนี้ตรงนี้เอาตรงนี้พอก่อนนะครับผมนั่นลูกอะไรเนี่ยมะเขือหรืออะไรเนี่ยไหนครับอ๋อไม่ใช่นี่นี่นี่เป็นสายใยนี่ไหนครับเป็นเส้นนี่ลูกอันนี้เหรอครับเขาเรียกลูกอะไรอันนี้เขาเรียกหน่วยตำลึงทองตำลึงทองเอาไปทำอะไรได้ไหมเอาไปกินครับเอาไปกินได้อีกอ่ะเอาอาจารย์นนเดี๋ยวจะยื้อให้ดูอ๋อนี่เขาเรียกหน่วยตำลึงทองอ๋อมันเป็นหน่วยอย่างเงี้ยมันเป็นยาครับดูจะกินให้ดูอ๋อมันเป็นยาด้วยอืมยาอ๋อนี่ตำลึงทองนะตำลึงทองโอเคกินได้เลยนะครับตำลึงทองเอาไปลวกจิ้มก็ได้เอาไปลวกจิ้มนะครับโอเคครับตรงนี้โอเคเลยนะครับอืมครับขอบคุณมากครับอาจารย์นอนกันงา